สวัสดีครับวันนี้นะครับมาแนะนำวิธีการอนุบาลลูกไก่ต๊อกนะครับเมื่อเราเพาะลูกไก่ต๊อกได้ทีละเยอะๆนะครับผมการอนุบาลลูกไก่ต๊อกนะครับหลังจากที่ลูกไก่นะครับฟักจากตู้ฟักไข่ได้อายุครบนะครับ2วันนะครับเราจะเอาลูกไก่นะครับออกมานะครับอนุบาลนะครับบนกรงนะครับแล้วก็รองฟางเปิดไฟกกให้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราอาจจะมีการให้วิตามินไบโอ B12 นะครับละลายน้ำให้กินในช่วง3วันแรกนะครับผมวิธีการให้ความอบอุ่นนะครับเราก็ในช่วงของกลางคืนนะครับเราจะใช้ผ้านะครับคลุมกรงนะครับเพื่อให้ความอบอุ่นนะครับมันยังคงอยู่นะครับแล้วก็ควบคุมอุณหภูมินะครับไม่ให้กลางคืนนะครับอากาศเย็นมากนะครับผมในเรื่องของอาหารนะครับเราจะให้อาหารลูกไก่ครับผม